สวัสดีครับกลางปฏิทินของคุณรอได้เลยแบมแบมก็อตเซเว่นจะกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วนะครับภายหลังจากแบมแบมการพิมพ์ภูวะคุณก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของอาเบทคอมพานีก็ได้เดินหน้าทำผลงานเพลงอย่างจริงจังล่าสุดต่อคิวจากรีดเดอร์อย่างวงอิมเจบอมที่ได้ปล่อยเพลงไปก่อนหน้านี้แล้วทางต้นสังกัดของเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศคัมแบ็กโซโล่ในฐานะศิลปินเดี่ยวของหนุ่มแบนแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันที่23พฤษภาคมเวลา22นาฬิกาตามเวลาไทยและได้ปล่อยภาพทีเซอร์แรกออกมาให้เราได้ชมกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังประกาศเร็วๆนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวว่าเตรียมตัวพบกับความปังในวันที่15มิถุนายน2564นี้แม่ๆทั้งหลายก็เก็บตังค์รอเปยน้องแบนแบนกันได้เลยนะครับ